ากาศร้อนๆแบบนี้ใครอยากรับประทานขนมหวานเย็นชื่นใจต้องถูกใจแน่นอนกับพุดดิ้งนมสดผลไม้นะครับวันนี้พุดดิ้งของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อร่อยอร่อยหอมและกลมกล่อมมากเพราะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ครีมเทียมข้นหวานและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนฟาลคอนชมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสรับรองพุดดิ้งวันนี้จะอร่อยอร่อยติดใจครับวิธีทำพุดดิ้งนมสดผลไม้ใส่ผงวุ้นลงภาชนะเจลาตินกลิ่นวานิลาชนิดน้ำเกลือป่นเสริมไอโอดีนครีมเทียมข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนน้ำตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดปิดไฟพักส่วนผสมจนกระทั่งอุ่นตักพุดดิ้งนมที่ได้ลงในภาชนะประมาณเศษ3ส่วน4ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีราดด้านบนด้วยน้ำเชื่อมรสสตรอเบอรี่หรือน้ำเชื่อมรสที่ชอบอีกถ้วยหนึ่งราดด้านบนด้วยน้ำเชื่อมรสมะม่วงตกแต่งด้านบนด้วยสตรอเบอรี่สดมะม่วงสุกและใบสะระแหน่ให้สวยงามเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ